มึงเป็นของกูแล้วสินะมึงต่างหากที่เป็นของกูกูก็เป็นของมึงตั้งนานแล้วนี่นี่มึงคิดจะง้อกูด้วยวิธีนี้งั้นเหรอก็กูง้อมึงเป็นแค่วิธีนี้นี่หว่ากับมิวกับด้วยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพี่กีเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อสักครู่หลายคนค่ะอัดอั้นเสียงกรี๊ดจนตดแตกค่ะเราพูดกันตามตรงว่าขออนุญาตทุกคนกรี๊ดทั้ง3วิได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ดีขึ้นมาดีขึ้นมาสบายใจขึ้นมาเมื่อกี้นั่งกันอยู่โล่งเนาะโล่งขึ้นเนาะพี่กีได้ยินไหมเมื่อกี้นั่งกันอยู่อย่างเงี้ยเข้าใจว่าหลายคนเบ่งอุจจาระนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เอาละมาทักทายเป็นทางการกันก่อนดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาตอนนี้แน่นอนว่าหลายคนนะน่าจะติดตามแล้วก็คุ้นเคยรู้จักทั้งสองคนเป็นอย่างดีแล้วแต่สำหรับใครก็ตามที่สงสัยว่าหนุ่มทั้งสองคนนี้เป็นใครแนะนำตัวสักหนึ่งครั้งแล้วกันค่ะสวัสดีครับผมมิวสุภสิทธิ์ครับผมสวัสดีครับผมกัปคณาวุฒิครับเอาจริงๆนะตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะแนะนำตัวแบบนี้นะพอเมื่อกี้เจอกันเนี่ยเรานี่เรียกแบบพี่มิวครับขอโทษนะคะแฟนคลับทุกคนคนของคุณหยิ่งมากเลยค่ะไม่หันส่วนดิฉันต้องเรียกคำว่าบีกับบูเขาถึงจะหันนะคะเฮ้ยคืออะไรล่าสุดเห็นว่าอะไรนะเป็นพี่บูของน้องบีหรอใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นคะกับแฮชแท็กนี้ให้ผมเล่าหรือให้พี่เล่าก็เราเป็นคนพูดอ่ะโอ้ยถ่ายแล้วกูก็เกิดอะไรขึ้นคะก็ตอนนั้นผมสัมภาษณ์อยู่แล้วผมก็ไปหลุดโป๊ะงานเพลงงานคู่เอ้ยงานมีทของพี่มิวที่ต้องร้องคู่กันค่ะแล้วผมก็แล้วพี่นักข่าวเขาบอกว่าเออบอกได้เหรอผมก็บอกไม่ได้ผมก็เลยหันไปหูผมขอโทษเออแต่พี่แฟนคลับเขาได้ยินเป็นบูและทีนี้พี่มิวเขาก็ไปฟังว่าเออเรียกบูมันก็น่ารักดีเขาเลยให้ผมเป็นน้องบีเป็นน้องบีครับเออเป็นบูกับบีนั่นเองนะแต่ล่าสุดเห็นมีไปแบบดูแลเทคแคร์กันถึงโรงพยาบาลด้วยอ่ะดูแลกันหลากหลายอย่างหรอเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ผมไม่สบายนะผมเป็นหวัดแล้วก็เหมือนหลอดลมอักเสบก็เลยไปแอดมิดมาครับผมก็คือแอดมิชชั่นเข้ามหาลัยนั่นเองนะคะไม่ใช่ก็กลับเข้าคณะวิศวะครับจะบ้าเหรอเอาอย่างนี้พี่กีเมื่อสักครู่พี่กีเนี่ยแทบจะเสียอาการบริเวณด้านหลังด้านข้างคือตอนนี้เสียอาการอยู่เขินใช่ไหมเอาอย่างนี้ปกติแล้วถามความสื่อก่อนดีกว่าปกติแล้วหลายคนเนี่ยน่าจะรู้ว่าพี่มิวรับบทเป็นทานก็คือมีความเป็นแบบความผัวเยอะนิดนึงเธอได้ออกมาส่วนกราฟเนี่ยก็จะเป็นแบบสายแบบน้องแบบน่ารักอย่างนี้น่าขยงน่าขย้ำแล้วเมื่อสักครู่ต้องสลับบทกันรู้สึกยังไงกันบ้างแต่ละคนได้คำเดียวว่าจักรจี้หรอทำไมอ่ะทำไมอ่ะหรือว่าเราชอบกลายเป็นผัวมากกว่าหรอคะก็เพราะว่าปกติเนี่ยตัวไทยอ่ะตัวไทยจะเป็นคนที่แบบพูดแบบกระโชกโคกฮากน้อยก็เลยเหมือนกับว่าจะติดคาแรคเตอร์นั้นมาเวลาเล่นไปก็จะต้องแบบพยายามคิ้วขมวดให้ดูเป็นทานมากที่สุดครับเราสงสัยอีกนึงได้ไหมที่ซีนเมื่อกี้เนี่ยตัวของไทยแบบพยายามที่จะง้อด้วยการใช้เดือนล่างเข้าแรกถูกไหมคะเริ่มมีการมือปลาหมึกล้วงไปล้วงมาแล้วจากคนที่ล้วงกลายเป็นคนที่โดนล้วงรู้สึกยังไงบ้างเออปกติเนี่ยเราจะเป็นคนกระเทียดกระหือรือเสมอแต่เอาจริงๆในซีรีส์ก็คือไทยก็โดนทานบ่อยเหมือนกันนะโดนอะไรเหรอคะโดนแบบรูปลายโดนรูปลายก็มีความคุ้นชินความเคยชินก็ระดับนึงครับเออหลายคนมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมบริเวณตัวอักษร S ตัวอักษร E มีความแข็งนูนขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่การพริ้นท์แบบ 3D นะคะอาจจะเพราะว่าแอร์เย็นเกินไปนะใช่ฉันบอกแค่นี้นะคะอ่ะแล้วทางฝั่งพี่มิวล่ะปกติแล้วเราจะมีความแบบ
นุ่มนิ่มสุขุมอะไรอย่างงี้แต่รอบนี้มีความแบบมึงเป็นของกูตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกขัดๆครับผมยังไงอ่ะปกติไม่ใช่คนหยาบคายครับเอ้ยปกตินี่คือหมายถึงยังไงฮะปกติอ่ะไม่ใช่คนหยาบคายแต่ชอบคนหยาบคายถูกมั้ยครับพี่ก็ได้อยู่ครับผมได้อยู่เอ้ยพี่กิ๊กเคยได้คำนี้มั้ยเขาบอกว่าคนที่มักจะเป็นสุภาพบุรุษนอกบ้านมักจะเป็นแบบคนแบบดุเดือดดุเดือดบนเตียงเอออันนี้เราไม่ถามในตัวละครไม่ถามในตัวตนของพี่มิวแล้วกันเราถามในตัวละครทานแล้วกันคิดว่าทานเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่คะเป็นคนที่เป็นคนดีไม่อยู่นอกบ้านแต่เป็นแบบไอ้ผู้ชายที่อยู่บนเตียงเออจริงหรือไม่คะล้านเปอร์เซ็นต์โอ้ยคิดว่าจุดไหนส่วนไหนที่สามารถตอบย้ำไปเลยว่าเราเป็นคนดุเดือดบนเตียงแม่ในซีรีส์น่าจะเป็นส่วนตอนที่ไทยเคยทะเลาะกับทานและที่ไทยเคยบอกว่าหรือว่าพี่ทานที่ฟันดะไม่เลือกหน้าเออแต่ว่าพี่ทานนี่ก็ต้องแซบระดับก็คือหลังจากที่ไทยนะคะด่าทานว่าฟันดะไม่เลือกหน้าก็เลยโดนทานก็เลยเอาดาบฟันหน้าเลยนะครับโหเข้าให้ดิฉันชอบมากนะครับวันนั้นนะอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นแบบซีนแรกแต่จริงวันนี้มีอีกหลายซีนพี่เนี่ยคือพร้อมไหมเนี่ยเราพร้อมไหมเนี่ยคือรอดูอย่างเดียวแล้วเนี่ยตอนนี้เราดูอย่างเดียวแล้วพี่กี้พร้อมเปล่าพร้อมมากทีมแฟนคลับทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะแล้วพี่มิวน้องคลับนะครับพร้อมหรือเปล่าเอ่ยพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามอบเวทีนี้ให้กับทานไทยอีกรอบนึงอันนี้ผมเริ่มในขณะที่ทั้งสองคนโทรหากันหลังจากที่ทั้งคู่ไม่ได้เจอกันประมาณ2สัปดาห์ด้วยความรักความโหยหาความคิดถึงยิ่งเพิ่มพูนตามระยะทางเหตุการณ์เหล่านี้จึงเกิดขึ้นเอายังไม่โทรหรอโทรไปแล้วพี่เป็นคนโทรมาเอานี่เป็นคนโทรมาเหรอใช่และเหตุและถ้าพร้อมแล้ว3 2ตกลงใครโทรหาใครคะผมครับผมโอเคคุณมิวคุณโทรหาน้องครับนะคะครับผมถ้าพร้อมแล้วเหตุการณ์เหล่านี้ซึ่งเกิดขึ้นตกขอบแล้วตกขอบเอาใหม่ยืนตรงไหนคะไม่ใช่เธอมาขยับมานี่ขยับมาเออโอเคไหมมาร์คตรงกลางตรงนี้ยืนตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองโอเคโอเคคนละบ้านเธอเห็นไหมเธอเห็นไหมมีคนละบ้านมีข้างหลังนะอย่างแรกมีคนละบ้านโอเคอยู่คนละบ้านโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าไอ้นี่โทรหาเขาเดี๋ยวมันตูดตูดแล้วผมก็จะฮัลโหลฟ้าหนึ่งตูดเนี่ยตูดเนี่ยด่ากูหรือเปล่าไม่ใช่ไม่มีแล้วนะตูดแล้วผมจะไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะถ้าพร้อมแล้วเหตุการณ์เหล่านี้ซึ่งเกิดขึ้นตูดฮัลโหลคิดถึงกูเหรอคิดถึงมึงก็บ้าแล้วมึงแยกกันเมื่อวานเองแล้วนี่มึงถึงบ้านยังอ่ะมาเป็นห่วงกูดิทั้งห่วงทั้งห่วงมึงเลยมึงพูดแบบนั้นไปอ่ะกูไม่หลงคาลมมึงหรอกแต่มึงหลงปากกูกูก็บอกมึงแล้วไงถึงมึงจะพูดไปกูก็ไม่หลงคาลมมึงหรอกว้าวกูไม่ได้หมายถึงคาลมกูหมายถึงปากกูตอนกำลังจูบมึงอะไอ้เหี้ยทานไปตายเถอะเดี๋ยวชอบจังเลยอ่ะมีความแบบเขินอายในคาแรคเตอร์ที่ต้องสลับรู้สึกเหมือนเมื่อกี้เหมือนฉันเห็นคุณตานั่งดูมวยอยู่อะแล้วแบบฟีลแบบไม่ได้อ่ะไม่ได้อ่ะคือมีความแบบนี้ออกไหมไม่แต่ฝั่งนี้เขาบอกจะกระจี้ดีเราถามแฟนคลับก่อนถามแฟนคลับก่อนทุกคนค่ะมูฟมาฝั่งนี้พร้อมกันค่ะถามเราแฟนคลับทุกคนก่อนว่าถ้าสมมุติย้อนเวลากลับไ
แล้วคนนี้ได้มาแคสบทบาทนี้เกิดสลับขึ้นมาจริงคิดว่าเป็นยังไงฮะไม่ได้เนาะไม่ได้หรอไม่ได้หรอไม่ชอบหรอจักจี้หรอหรือยังไงอ่ะจริงหรอคนลุกคนลุกเลยเหรอด้านหลังนะฮะจริงๆแต่ว่าฉากเมื่อกี้เนี่ยตัวของไทป่ะคือกลับไปบ้านที่สุราษฎร์ถูกไหมใช่ตามทะลงทะเลเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็แบบมีการโทรไปแล้วก็แบบมีการแบบห่วงปากกูนู่นนี่นั่นชอบมากเราอยากเห็นมากเลยอ่ะเราอยากเห็นซีนเมื่อกี้เป็นแบบมันมีประโยคนึงที่หลายๆคนน่าจะชื่นชอบกันแหละที่บอกว่าที่กูบอกว่าแบบมึงหลงปากกูอะไรอย่างเงี้ยไม่หลงคารมมึงหรอกแล้วก็บอกว่าไม่กูหมายถึงปากกูปาอยากเห็น2เวอร์ชั่นอีกรอบนึงได้ไหมเป็นเวอร์ชั่นที่แบบปกติที่หลายคนขนไม่ลุกและแบบที่2คือแบบที่พร้อมจะขนลุกอย่างพร้อมเพรียงกันโอเคไหมแล้วมาดูซิว่าคำว่าขนลุกมันจริงหรือไม่เริ่มกันที่แบบแรกก่อนแบบที่เราไทป์เป็นไทป์และทานเป็นทานเหมือนปกติกับบทสนทนาสักครู่ลืมบทลืมบทลองลองเอาแค่สอดเอาแค่นั้นสอดแล้วเราหลบให้เขาตัดโอเคกลับด้านกลับด้านตุ๊ดใช่ไหมตุ๊ดพร้อมนะครับมานี่เสียงเล็กเข้าไม่เป็นตุ๊ดได้ไหมดิฉันเผลอหันผ่านหน้าผ่านตลอดเลยอ่ะโอเคพร้อมนะคะตื๊ดแล้วกันเป็นตื๊ดแล้วกันพร้อมละเราเล่นค่ะ3 2 1มาค่ะติดโอเคฉันให้ผ่านฮัลโหลนี่มึงเป็นไงบ้างอ่ะพี่ต้องถามคิดถึงกูเหรออย่ารู้ขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่พี่มิวรู้ป่ะตอนที่ปาเห็นแกรบยิ้มมาแกเข้าใจว่าทำไมน้องมันเล่นเขินเนี่ยน่ารักจังวะอ๋อเปล่ามึงพูดผิดทันทีโอเคมาอีกรอบหนึ่งพี่ต้องพูดว่าคิดถึงกูเหรอเออผู้กำกับว่าไงบ้างครับอะไรนะดิฉันคิดว่าน่าจะไม่รอดถ้าพร้อมแล้ว3 2 1มาค่ะตื่นเปลี่ยนเสียงเรื่อยฮัลโหลมึงคิดถึงกูเหรอคิดถึงห่าอะไรวะเพิ่งแยกกันเมื่อวานแล้วนี่มึงถึงบ้านยังอ่ะทำไมเป็นห่วงกูหรือไงทั้งห่วงมึงเลยต่อให้มึงพูดให้ตายยังไงกูไม่มีทางหลงคาลมมึงหรอกกูไม่ได้หมายถึงคารมกูหมายถึงปากกูอ่ะก็กูบอกแล้วไงว่าต่อให้มึงพูดยังไงกูก็ไม่มีทางหลงคารมมึงก็กูบอกแล้วไงว่ากูไม่ได้หมายถึงคารมแต่กูหมายถึงปากกูตอนจูบมึงอ่ะไปตายไซเฮียทานเออถ้าดิฉันเป็นผู้กำกับเรื่องนี้ดิฉันจะขอเปลี่ยนบทนิดนึงยังไงฮะกูไม่ได้หมายถึงคารมกูหมายถึงอมอ่ะหมายถึงว่าเป็นพวกแบบว่าให้ซุ้มคอลูกอมแต่ในหัวก็ภาพเดียวดิฉันนี่แหละสรุปเธอเห็นเหมือนกันสาบานก็ตายฟรีสิครับเอาล่ะมาเห็นมาดูแบบนี้ไปแล้วเราลองสลับไหมเปลี่ยนบ้านอีกรอบนึงเอาล่ะมาดูสิว่าใครจะคิดถึงใครครับรอบนี้มันตลกแป๊บนึงนะคะหมายถึงว่าน้องสองคนหรือหน้าดิฉันคะอ๋อโอเคมาพร้อมนะเปลี่ยนบ้านแล้วนะถ้าเปลี่ยนบ้านแป๊บนึงขออีกอย่างได้ขออีกอย่างขออีกอย่างได้มั้ยฮะยังไงฮะพิธีกรคู่ดิฉันคะทําไมฮะเลิกยืนบีบแก้มตัวเองกันแล้วค่ะปิดแล้วปิดอีกค่ะเอาล่ะพร้อมนะคะพี่คนขาเราจะเปลี่ยนจากซีรีส์โรแมนติกเป็นคอมเมดี้พร้อมๆกันค่ะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1แอคชั่นตูดฮัลโหลคิดถึงกูเหรอคิดถึงมึงบ้าอะไรมึงแยกกันเมื่อวานน่ะแล้วนี่มึงถึงบ้านยังอ่ะทำไมเป็นห่วงกูอะดิ
ทั้งห่วงทั้งห่วงมึงเลยพูดอะไรนะลืมแล้ว ต่อให้มึงพูดยังไงกูอ๋อ อีดิตอีดิตเอ้าสั่งคัดเองคิปโลคิปโลครับคิปโลคิปโลค่ะ3 2 1ถึงมึงจะพูดยังไงอ่ะกูก็ไม่หลงคาโลมึงหรอกแต่มึงก็หลงปากกูกูบอกมึงแล้วไงว่าถึงมึงจะพูดยังไงกูอ่ะก็ไม่หลงคาโลมึงกูหมายถึงปากกูเอ้ยกูไม่ได้หมายถึงคาโลกูไม่ได้หมายถึงคาโลกูหมายถึงปากกูตอนที่กำลังจูบมึงอะลืมตกใจเลยอะเอาละเอาละเลยอะสองลืมตกใจเลยอะลืมตกใจเลยทำไงดีประมาณนี้ซึ่งยังขอยืนยันคำตอบเดิมนะคะว่าคนลุกคนลุกว่าอะไรที่เป็นแบบเดิมเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับมาขยับมาทางฝั่งฟ้ากันนิดนึงดีกว่านะเพราะงั้นแล้วบอกเลยว่าวันนี้ถือว่าได้เห็นอะไรแบบนี้แต่พี่กียังไม่พอยังครับเรายังไม่หมดเราให้คุณลุกสู้เรายังมีรอบคือเอาอย่างนี้นะคะคือต้องพูดกันตามตรงว่าช้อปปี้เนี่ยเรากว่าที่จะมาเจอกันก็สองสามทุ่มแล้วใช่ไหมคะครับมันเขาเรียกว่าไงอ่ะเราแอบได้ข่าวอะไรบางอย่างมาเข้าว่าวันนี้ช่วงเย็นเนี่ยทั้งสองคนแต่งงานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกไหมคะใช่เพราะงั้นแล้วตามธรรมเนียมค่ะต้องส่งตัวเข้าถ้าก่อนฟ้าสางเนี่ยก็ต้องมีการแต่งงานและหลังฟ้าพรบคล่ำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องส่งตัวเข้าหอกันนิดนึงค่ะงั้นพบกับฉากฟินฉากสุดท้ายในช้อปปี้ในวันนี้แล้วกันเลยถ้าพร้อมนะครับขอมาเป็นนี้กับมิวกับอ๋อฝนต้องใช่ไหมหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันมาเมื่อช่วงเย็นช้อปปี้เลยขอเป็นหน้าที่ในการส่งตัวเข้าหอกันอย่างเป็นทางการไทป์ก็มีความรู้สึกที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นมีความกล้ามากขึ้นกล้าพอที่จะเรียกทานว่าผัวและแทนตัวเองว่าเมียเป็นฉากที่ฟินมากเขินไม่คิดว่าไทยจะกล้าขนาดนี้จะน่ารักและเอ็นดูขนาดไหนในความเป็นผัวเมียที่ต้องสับด้างกันของทั้งคู่ถ้าพร้อมแล้วไปชมกับผัวเมียคู่นี้กันได้เลยเฮ้ยมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยเปล่าเปล่าอะไรวะสะดุ้งขนาดนี้แล้วเนี่ยคุยกับใครอยู่กูคุยกับหลงอะเรื่องรายงานไม่มีอะไรก็ดีแล้วกูไม่นอกใจมึงหรอกแล้วมึงจะร้อนตัวทำไมเนี่ยกินข้าวกันไหมกูต้องทำรายงานอ่ะก็เอารายงานไปทำที่นู่นก็ได้กินข้าวกันมึงเป็นผัวกูอ่ะพูดผิดเหรอวะถูกแล้ว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 แต่มันจั๊กจี้หน่อยหน่อยมึงพูดอะไรนะมึงเป็นผัวกูก็ต้องตามใจอ๋ออ่ะมึงเป็นผัวกูก็ต้องตามใจกูดิวะครับเมียเมียอยากจะกินอะไรอ่ะเดี๋ยวผัวจะรีบไปหามาให้เลยครับดีเขาว่าตามใจเมียแล้วจะเจริญเดี๋ยวนี้กูกลายเป็นคนที่กลัวเมียแล้วเหรอเดี๋ยวนี้กูกลายเป็นคนกลัวเมียตั้งแต่เมื่อไหร่วะเดี๋ยวมึงไม่กลัวครับเมียไปกลับบ้านเถอะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพี่มิวมึงเป็นผัวใครไม่ได้เป็นเมียใครไม่ได้จริงใช่ป่ะสอนเมื่อกี้อ่ะ
พี่มิวเลิกเหอะไม่เอาขนลุกขนลุกนี่คือใครเป็นคนได้ทำเอ้ากูนี่ไม่เรื่องของเรื่องคือถามว่าน่ารักไหมมันน่ารักแต่มันเหมือนเราดูหนังรักที่มีคนมาตั้งตีเอวตลอดเวลาได้บอกป่ะคนนี้ลูกแขนเนี่ยเลยใช่ก็ถือว่าไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะอีกรสชาติหนึ่งอย่างนี้ไม่แต่เราอ่ะมีความรู้สึกว่าเราเขารู้สึกว่าถ้ากราฟเป็นผัวเรารู้สึกว่ายังโอเคยังพอได้น้องมีแววตาความแบบป่าเถื่อนเนาะก็มาดิครับอะไรนี่เนาะมึงมากูก็สู้วะอะไรนี้แต่ฝั่งนี้พอนางมาเล่นอ่อนเล่นหวานปุ๊บไม่ได้ไม่ได้เหมือนรายการ Drag Race Thailand เหมือนกันนะครับดิฉันเครียดเลยทีเดียวนะครับจริงเอาอย่างนี้เรามาดูออริจินอลกันดีกว่าว่าของจริงๆเนี่ยเขาเป็นยังไงจำบนมาจำบนมาแล้วรู้อะไรไหมไม่ได้เตรียมด้วยนะเพราะว่าการลืมบทนี่แหละสะใจที่สุดเลยน่ารักเห็นความรักทั้งคู่ออกมาสลับกันมาถือว่าเป็นการที่เหมือนประมาณนะกินของคาวก็ต้องตบด้วยของหวานเพื่อเป็นการล้างปากถูกไหมเพราะงั้นแล้วเราจะมาล้างความทรงจำมาสักครู่พร้อมๆกันนะคะกลับสู่ความเป็นผัวเมียที่สมบูรณ์แบบถ้าพร้อมแล้ว3 2 1แอคชั่นเฮ้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยเปล่าอะไม่ได้เป็นอะไรเปล่าอะไรวะสะดุ้งพวดเชียหรือลูกพวดปะเออนั่นก็ได้ลูกพวดเชียมึงคุยกับใครอะกูเหี่ยวหลงอ่ะเรื่องรายงานไม่มีอะไรก็ดีไปกิว ไปกินข้าวกันโอเคมันก็ข้ามเลยเนอะเอ้าผมข้ามเหรอเอ้าก็เดี๋ยวไปกินข้าวเลยก็ได้ ไปกินข้าวกันต้องตอบว่าไงไปหรอต้องตอบว่าทำรายงานอ๋ออ๋อเออลืมทำรายงานเลยกูต้องทำรายงานอ่ะมึงก็เอารายงานไปทำด้วยดิมึงเป็นผัวมึงก็ต้องตามใจเมียดิฮะไงจะไปไหมครับผัวนี่แหละแบบนี้แหละแบบนี้แหละเมียอยากกินอะไรอ่ะบอกผัวมาได้เลยนะครับดีเขาว่ากันว่าถ้าตามใจเมียแล้วจะเจริญเดี๋ยวเนี้ยกลัวกลายเป็นคนกลัวเมียแล้วเหรอวะหรือมึงไม่กลัวครับเมียครับเมียเอ้ยไปกูหิวเว้ยอาบมือหน่อยครับระหว่างที่ดูจะบอกว่าว่าฉันว่าแฟนคลับอ่ะ EP 1ดูกันเป็นร้อยรอบใช่เอาจริงๆคือนักแสดงลืมบทค่ะแต่แฟนคลับต่อได้ว่ะต้องคือไปหาแฟนคลับแฟนคลับต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ใช่ก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนนึงดูกี่รอบฮะเป็นร้อยเนาะเออคนละลานแล้วที่นั่งเนี่ยมาค่ะนั่งค่ะนั่งกันค่ะนั่งกันค่ะนั่งกันนะครับเออนะมาเราดูในนี้ทุกคนค่ะขยับมาฝั่งนี้หน่อยค่ะประมาณนี้โอเคได้น่ารักค่ะไอเลิฟค่ะนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ไม่ว่าใครที่ดูอยู่ผ่านทางไลฟ์ใน Shopee นะรวมทั้งทุกท่านที่อยู่ในห้องส่งแห่งนี้นะครับอย่าลืมนะฮะติดแฮชแท็กด้วยนะเวลาที่โพสลงในโซเชียลมีเดียนะครับแฮชแท็ก ShopeeTH22 แฮชแท็ก ShopeeXMillGuff นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีผู้โชคดีได้ของรางวัลด้วยใช่ไหมฮะ10รางวัลเป็นตุ๊กตาโชกี้พร้อมลายเซ็นของ2ท่านด้วยนะครับเอ้ยลืมบอกว่าต้องบอกด้วยเหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้ตุ๊กตาโชกี้พร้อมลายเซ็นของ2ท่านนี้ด้วยนะครับใช่ซึ่งบอกนะครับว่าพี่กีจ๋าใน1ตัวเราให้ทั้งพี่มิวแล้วก็น้องกราฟเนี่ยเซ็นทั้งหมดเลยนะใช่ถูกต้องใครแล้วใครก็ตามที่อยากได้นะครับอย่าลืมร่วมสนุกกันกับพวกเรานะจ๊ะเอาให้แบบเฮ้ยใน Twitter มันถล่มทลายไปเลยใน Facebook ใน Instagram กันเลยนะจ๊ะหรือบางคนใครจะลงไฮไฟฟ์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะยังใช้กันอยู่เหรอฮะจะยังใช้อยู่ฮะซึ่งเราจะประกาศผลผ่านทาง MSN นะครับใครก็ตามที่ได้ยินเสียงตื่นดูจากเราไปให้ตอบด้วยจะบ้าเหรออย่างนี้
ให้ทั้งสองคนช่วยเลยนะครับบอกว่าช่วยกันอ้อนให้เหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยช่วยกันแคปช่วยกันถ่ายแล้วก็ร่วมเล่นเกมชิงรางวัลชอกี้จากเราไปนั่นเองค่ะเริ่มจากใครก่อนดีก็อยากให้แฟนพี่ๆแฟนคลับทุกคนนะครับก็โพสต์กันมาหน่อยเนาะก็พวกเราอยากแจกลายเซ็นกันนะครับน่ารักน่ารักเนาะลองฉันพูดประโยคเมื่อกี้สิเห็นฟาโรลองพูดสิครับก็ให้พี่แฟนคลับกล้องช่วยอินเสิร์ตหน้าฟาโรด้วยครับกล้องช่วยอินเสิร์ตหน้าฟาโรด้วยครับดิฉันแค่อยากมีเพื่อนค่ะอันนี้อยู่มากี่ร้อยวันแล้วหรือยังฮะก็คือจะครบร้อยวันฉันต้องไปแล้วเขาถามจะไปไหนไปที่ชอบที่ชอบฉันก็มาที่นี่อะค่ะเอาล่ะมาอย่าลืมนะครับติดแฮชแท็กกันด้วยกับแฮชแท็ก ShopeeTS22 แล้วก็แฮชแท็ก ShopeeXMillClub นั่นเองค่ะเห็นว่าวันนี้เขาจะมีคำถามมากันด้วยนะพี่เป็นแบบ20คำถามที่จะมาถามกันทั้ง2คนครับผมรู้ใจกันขนาดไหนอะอะไรกันขนาดไหนแต่ก่อนที่ไปถึงคำถามนะครับมาพูดคุยเขากันนิดนึงดีกว่าพี่กีขาได้ครับผมต้องถามว่าตอนนี้เนี่ยฟีดแบคที่ผ่านมาจากประสบการณ์ที่มาเล่นซีรีส์ด้วยกันตอนนี้เป็นไงบ้างครับความแน่นแฟนของเรา2คนรวมทั้งความแน่นแฟนของแฟนคลับก็เสียงออกมั้ยยังมีเสียงมั้ยคะฮัลโหลอ๋อได้แล้วครับผมไม่งั้นก็พูดใส่ไมค์ของกัฟก็ได้ค่ะเอ้ยฉันทำดีไหมคะอย่า very good เนาะ very good เนาะพูดได้แค่ว่าแจ๋วยังไงยังไงยังไงก็เหมือนเราก็ช่วงนี้เราทำงานกันด้วยกันบ่อยมากครับก็สนิทกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นไหมรักกันอยู่แล้วครับส่วนแฟนคลับทุกๆคนเนี่ยเราก็ได้เจอทุกๆคนเนี่ยบ่อยครั้งมากขึ้นแต่ว่าทุกๆคนก็ยังมาหาพวกเราแบบเยอะมากทุกครั้งเลยครับต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับเหมือนครอบครัวจะใหญ่ขึ้นด้วยครอบครัวของเราใหญ่ขึ้นหวานใจมิวกับใหญ่ขึ้นครับค่ะจำนวนนะครับผมไม่ใช่ขนาดน้ำหนักตัวด้วยใช่ไหมฮะรวมตัวด้วยนะคะมีเมื่อกี้ที่ยูเซจากแฟนคลับมาบอกว่าทุกวันนี้เจอกันมากกว่าหน้าพ่อแม่อีกนะคะที่ผ่านมา6วันเจอหน้ามิวกราฟหมดเลยซึ่งพ่อแม่ตอนนี้6ปีแล้วนะคะทางที่บ้านตอนนี้ได้ออกทางรายการค่ะฝันที่เป็นจริงขอให้ตามหาลูกสาวตัวเองแล้วนะคะลูกหายออกมานั่งร้องไห้ลูกหายล้อเล่นนะคะล้อเล่นนะคะทีนี้หลังจากที่แบบว่าได้รู้จักกันไปนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะพี่อยากจะรู้นิดนึงว่ามันมีประสบการณ์หรือว่าความทรงจำดีๆหนึ่งคือระหว่างกันเองที่หลังจากที่แบบเฮ้ยเนี่ยเราร่วมหอลงกันมาด้วยกันแล้วแล้วมีประสบการณ์ที่แบบว่าเอ้ยมันประทับใจกับคนคนนี้1นะฮะ2คือที่ประทับใจกับแฟนคลับหลังจากที่ซีรีส์จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไล่ออกตามงานต่างๆอีเวนต์ต่างๆน่าจะมีเหตุการณ์ที่คุณเนี่ยต้องไปต่างจังหวัดด้วยกันไปต่างประเทศด้วยกันนอนด้วยกันอะไรกันอะไรกันคืออะไรฮะก็คือว่ามีอะไรฮะการพูดคุยอะไรกันซึ่งการคุยก็จะเป็นการแบบเหมือนคนแบบว่าออกเสียงด้วยอ้ออ่างยังไงไออะไรอะไรหรออ้ออ่างอะไรอย่างงี้เพราะว่าตรงนั้นคือมาร์คหน้าอยู่มาร์คหน้าอยู่มาค่ะพี่มิวขาความประทับใจหลังจากที่ซีรีส์จบไปกับผู้ชายคนนี้ค่ะเอาเป็นล่าสุดละกันครับตอนที่ผมไม่สบายครับค่ะคือปกติกราฟจะเป็นคนที่มือค่ะมือทักทำไมทักทำไมที่ทักทำไมที่ทักคือจะบอกว่ามือค่ะมือลุกขึ้นไปให้สูงกว่าเดิมอีกนิดนึงยังไงยังไงยังไงก็คือกาบาจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดอะไรหวานเหมือนมีอะไรก็จะไม่ค่อยพูดตรงๆครับผมค่ะก็วันนั้นไม่สบายเป็นงานที่ไปที่สยามเซ็นใช่แล้วตอนนั้นก็กำลังจะกลับครับผมอยู่ในลิฟต์ค่ะครับวันนั้นผมไอเยอะมากกลับเดินมาไม่ไปหาหมอพี่ซึ่งพี่มิวรู้สึกว่าเอ๊ะน้องเป็นห่วงหรือเปล่าประเด็นคือไอใส่หน้าน้องค่ะไอยังไงแบบเอ๊ะทำไมต้องดูดด้วยวะแล้วก็แบบเดี๋ยวไม่มีวันพักเดี๋ยวค่อยไปแล้วก็แบบพูดอะไรนะบอกว่าก็ไปหาหมอเลยดิพี่
ย่างเงี้ยมันไม่เห็นแปลกเลยก็แค่เมียห่วงผัวป่ะฮะใช่แค่นั้นเลยแล้วก็ไม่มีอะไรปกติไม่ค่อยพูดแล้วพอหลังจากนั้นผมก็กลับบ้านเออทำไมนะไม่มีใครสนใจคำชั้นเลยค่ะเขาถือเป็นเรื่องปกติของเขาไงครับว่าก็เป็นเมียก็เป็นผัวจะให้ตื่นเต้นอะไรไม่เราพอเรากลับบ้านปุ๊บกลับก็ไลน์มาย้ำอีกบอกว่าเหมือนแบบทำไมไม่ไปหาหมอค่ะตอนนั้นพี่บอกอะไรนะตอนนั้นพี่บอกว่าอะไรสักอย่างแล้วผมก็จำไม่ได้เหมือนกันรายละเอียดเหมือนประมาณว่าเหมือนกับบอกว่าทำไมไม่ไปหาหมอผมก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปกับก็ถามประมาณแบบเหมือนโอเคไหมตอนนี้ผมก็เลยบอกว่าก็ค่อนข้างโอเคแล้วแล้วนี่ก็แซวน้องไปว่าก็เป็นห่วงเหรอก็ไลน์ไปหาน้องบอกเป็นห่วงเหรอแล้วน้องก็บอกว่าเนี่ยก็เห็นพี่ไอเยอะฮ่าๆๆๆแล้วนี่ก็บอกว่านี่ก็เลยบอกว่าถ้าเป็นห่วงก็บอกเป็นห่วงสิจะลีลาเยอะทำไมเออแล้วก็พิมพ์มาบอกว่าห่วงครับเออคืออันเนี้ยตอนเนี้ยคือเป็นตัวแทนแฟนคลับนะเนี่ยคืออยากรู้ว่าแฟนคลับในห้องส่งนี้รู้อาการยังไงคืออย่างเงี้ยเอาจริงๆนะคะตอนนี้คือใครก็ตามที่เป็นคลินิกศัลยกรรมนะคะรบกวนจ่ายค่าโบท็อกใหม่นะคะให้กับทางฝั่งเมกี้ด้วยนะฮะตอนนี้ใหม่ที่ร้อยมาได้ฉีกขาดไปหมดแล้วอ่ะโอ๊ยแต่หน้าแดงจริงๆครับผมหน้าไม่เท่าไหร่สังเกตใบหูเค้าค่ะสังเกตใบหูค่ะล่าสุดแปลงร่างเป็นไลโคปีนแล้วนะคะดิฉันชอบมากจริงอ่ะแล้วทางฝั่งของกราฟล่ะประทับใจอะไรหลังจากที่ซีรีส์จบกันไปกับพี่มิวบ้างคะส่วนใหญ่ที่ประทับใจมากๆจะเป็นตอนถ่ายด้วยครับเอาเป็นตอนถ่ายได้ไหมครับได้ค่ะได้ครับหมายถึงถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระครับตอนถ่ายซีรีส์เพราะว่าเราก็ยังใหม่เนาะในวงการบันเทิงครับเหมือนกับว่าเราก็ยังไม่เคยเล่นพวกซีรีส์อะไรอย่างนี้มาก่อนแต่ว่าก็คือจะมีพี่มิวอ๋อแสดงว่าคือโดนพี่มิวเปิดซิงในซีรีส์นี้เลยใช่ไหมคะเนาะเปิดซิงในซีรีส์วายครับค่ะก็คือพี่มิวเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เวลาเล่นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยทิ้งผู้แสดงของเขาครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติอีกฝั่งเล่นไม่ได้เนี่ยเขาก็จะช่วยทำช่วยบิ้วเหมือนกับว่าให้บิ้วยังไงครับบิ้วยังอยากรู้อ่ะสมมติมันมีฉากบางฉากที่แบบเราสงสัยอย่างพี่กิ๊กสงสัยไหมสงสัยคนแบบอยากต้องแบบใหม่กันหมดเลยอ่ะแล้วต้องมาเจอกันอ่ะแล้วต้องเข้าฉากเลิฟซีนกันอ่ะมันมีวิธีการเวิร์กช็อปยังไงรู้สึกว่าเรากล้าที่จะแบบเอาหน้าไปใกล้กันหรือว่าเลียเท้าเลียสะดือเลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งแรกเวิร์กช็อปครั้งแรกตอนนั้นก็คือผมก็ยังแบบกล้ากลัวอยู่คือยังไม่ค่อยกล้าเล่นกับพี่มิวเท่าไหร่พี่มิวเขาก็มานั่งข้างหน้าแล้วก็จับมือเราปามองไม่เห็นภาพค่ะปาเป็นคนจินตนาการน้อยมากสาธิตสาธิตสมมติค่ะพี่ตอนนั้นมันเป็นนั่งขัดสมาธิก็นั่งขัดสมาธิไหมคะไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้โอเคบอกว่าเนี่ยกราฟขอมือหน่อยแล้วก็จับมือกันค่ะบอกกราฟมองตาพี่นะค่อยๆหายใจค่ะยิ้มทำไมภาพมันแวบมาภาพมันแวบมาภาพอะไรเหรอคะตอนนู้นตอนไหนคะตอนเวิร์กช็อปครั้งแรกเป็นยังไงคะเขินครับตอนนั้นเขินคือแล้วตอนนี้ไม่เขินเหรอคะอะไรนะครับตอนนี้เขินไหมคะก็เขินอยู่ดิฉันก็เขินค่ะตอนนั้นก็บอกให้น้องมองตาครับผมแล้วก็เอาไมค์ฮัลโหลหมายถึงไมค์ด้านบนหรือไมค์ด้านล่างคะหมายถึงไวเลนหรือไมบูมคะไวเลน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 โอเคโอเคก็ไม่ติดไหมฮะไม่ติดไหมคะฮัลโหลได้ยินอยู่ได้ยินมาค่ะอุ้ยมันเหมือนถนัดเหลือเกินจับไม่เนาะถนัดเหลือเกินพี่กีผัวเขาหน่อยฮัลโหลฮะเมื่อกี้เราพูดของเราเองมันเลยติดของเราฮัลโหลขอพี่ลองฮัลโหลติดไหมครับติดค่ะตอนนี้ติดอยู่ใช่ไหมครับก็บอกน้องว่าให้อยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่กับพี่นะครับแล้วก็ให้มองตาครับว้าวเอาจริงป่ะเป็นชั้นเสร็จแล้วเมื่อกี้เสร็จเลยเหรอครับเสร็จเลยเหรอหมายถึงว่าความรู้สึกทุกอย่างอะเวิร์กช็อปจะเสร็จเร็วมากเพราะว่าพี่มิวเขาส่งมาดีทุกอย่างจะเสร็จเร็วมากจริงๆนะคะพี่มิวมองแตนหน่อยค่ะจุ๊บๆอะไรนะฮะชูฮะชูขึ้นมาฮะอะไรนะฮะตัดภาพไปค่ะตัดภาพไปไอคนชู iPad ไม่เท่าไหร่ค่ะชู iPad มาไอคนข้างๆ
ไหนช่วยไอแพดขึ้นมาเดี๋ยวนี้พี่มิวพี่แตนออกมาออกมาลูกพพี่แตนเผยตัวออกมาเดี๋ยวนี้รอเล่นรอเล่นนี่คุณขาบอกเลยนะว่าพลังแห่งแฟนคลับมิวกราฟหรือว่าหวานใจมิวกราฟเนี่ยนะโหดมากตอนนี้จะล่าสุดจากแฮชแท็กค่ะขึ้นไปติดเทรนด์อันดับ3อันนี้เรียบร้อยแล้วเย้ย้ำแฮชแท็กกันนิดนึงนะครับแฮชแท็กShopee TH22 นะครับและ Shopee X Milgraf นั่นเองนะครับสามารถโพสต์รูปไม่ว่าจะเป็นการแคปชั่นผ่านทางหน้าจอตอนที่ดูไลฟ์ในแอปพลิเคชัน Facebook ของเราหรือว่าจะเป็นภาพของแฟนคลับที่อยู่ที่นี่นะฮะที่เอาไปลงในโซเชียลมีเดียติดแฮชแท็กทั้ง2แฮชแท็กนี้ด้วยนะครับส่วนใครที่อยากจะร่วมสนุกนะฮะได้ของรางวัลจากมิวแล้วก็กราฟนะครับอย่าลืมนะฮะโพสต์ด้วยนะเป็นข้อความว่าทำไมถึงอยากได้ตุ๊กตาน้องชอกี้ลายเซ็นของ2คนนี้ครับตอนนะครับที่บอกไปนะครับว่าใครที่อยากได้ของรางวัลต้องเล่นตามกติกาคุณไม่สามารถพิมพ์ใส่ iPad แบบพี่แตนได้นะคะดิฉันจะไม่มีการแจกของรางวัลให้นะคะเอาล่ะนี่อันจริงๆเนี่ยแอบอยากโพสอยู่นะแอบอยากได้แอบฉันทำตลอดทำตลอดแหละเอาอย่างนี้นะแล้วก็อย่าลืมนะครับบอกเหตุผลด้วยว่าทำไมถึงอยากได้ตุ๊กตาจากชอกี้นะคะแล้วก็โพสลงโซเชียลมีเดียนั่นเองนะจ๊ะครับผมเอาล่ะมาเห็นว่าเราจะมีคำถามใช่ไหมคะเกี่ยวกับ15คำถามที่ชื่อว่าหลายคนน่าจะอยากรู้แต่ถ้าไม่อยากรู้เสแสร้งแกล้งทำไม่อยากให้เราหน่อยนะคะเราอยากจะถามเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นคำถามสำหรับคู่รักเข้าใหม่ปลามันพร้อมไหมคะหลังจากที่แบบไปเข้าพิธีแต่งงานมาแล้วเรามีสิทธิ์อย่างหนึ่งให้ถ้าคำถามไหนทั้งคู่ไม่อยากตอบสามารถพูดแบบสามารถข้ามได้แต่การข้ามคือจะต้องหันไปทำโทษซึ่งกันและกันอาจจะเริ่มจากการบอกรักใส่หน้ากันหรืออาจจะเอาจมูกแตะกันจะขึ้นอยู่กับความอยากรู้ของข้อนั้นๆโอเคไหมตามนั้นนะคะโอเคพี่แตนพร้อมไหมคะถ้าพี่แตนพร้อมทุกคนพร้อมนะคะข้อที่หนึ่งค่ะพี่กีขาถามว่าแต่งงานกันไปเรียบร้อยแล้วคิดว่าจะแบ่งบ้านแบ่งงานแบ่งงานบ้านกันอย่างแบ่งงานบ้านแต่งงานแล้วจะแบ่งงานบ้านกันยังไงคะผัวทำอะไรเมียทำอะไรคะบ้านนี้เมียนอนเฉยๆครับพลังพลังของเมียพูดได้คำเดียวนะมึงรู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าพอบ้านใจกล้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยคนต่อไปคือพี่มิวค่ะถามก่อนถามก่อนปกติทำงานบ้านเป็นไหมเราอ่ะก็จริงหรอทำไม่ค่อยเป็นครับแต่ว่าถ้ามีอยากให้ทำก็จะทำให้นะครับเออถ้าเมียอยากให้ทำก็ทำให้ซึ่งปกติแล้วทำไมคะเมียสะกิดขอให้ทำทุกคืนเลยนะคะอันนั้นคือทำการบ้านเป็นการทำการบ้านทำการบ้านเพราะว่าน้องยังเรียนกันอยู่ด้วยนะคะข้อต่อไปพี่กีขาถามว่าอะไรเอ่ยถามว่าถ้าเป็นช่วงวันเทศกาลนะครับจะไปที่บ้านของฝั่งหลายคนคิดไม่ออกเช่นเทศกาลชิงเปรตค่ะไม่ใช่เทศกาลแบบตุ๊ดจีนปีใหม่คริสต์มาสต่างๆจะไปเฉลิมฉลองกับบ้านของฝั่งไหนเราไปทั้งสองฝั่งเลยไหมแป๊บนึงนะคะตอนนี้ไมค์ของพี่มิวได้ยินชัดเจนดีหรือเปล่าคะเหมือนไม่ดังชัดเจนดีใช่ไหมคะไม่หรอคะติดไหมติดอยู่ครับผมติดนะโอเคดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะโอเคมาพี่มิวขาคิดว่าถ้ามีวันเทศกาลจะไปบ้านของฝั่งไหนคะก็ไปบ้านฝั่งเมียด้วยครับผมแล้วก็อยากให้เมียมาบ้านฝั่งผัวด้วยนะสลับกันก็ผัดกันแล้วกันผัดกันหนึ่งเขินแฟนคลับเขาบอกว่ากราฟเขินทำไมเอาผมเหรอฉันไม่ชอบให้เขาเรียกผัวเรียกเมียกันเลยอ่ะหลายคนคิดว่านั่งไข่ห้างอ่ะเพราะว่าดูเก๋เปล่าค่ะฉันขมิบอยู่ทุกคนที่เขาว่าผัวกับเมียพอเธอพูดแล้วฉันต้องนั่งตามเลยรู้สึกแบบตอนนี้พอเธอพูดแล้วฉันต้องนั่งตามเลยอ่ะตอนนี้อยากนั่งนานๆโอเคคำถามข้อที่สามค่ะถามว่าถ้าสมมุติว่าใครสักคนนอนกรนคิดว่าจะมีวิธีการแก้ยังไงถามความจริงก่อนต้องสมมุติในเนี้ยมีใครกรนไหมไม่กรนครับทั้งคู่แล้วปกติแล้วระหว่างกรนกับคางอะไรเฮ้ยแต่กับกรนนะเอ๊ะรู้ได้ยังไงอ่ะรู้ได้ไงว่ากับกรนนะครับกับกรนยังไงกับกรนตอนไหนเหมือนกับแบบกับนอนแล้วแบบหายใจดังบางทีก็แบบก็เธอไปทำให้เขาเหนื่อยเขาก็หายใจดังหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเป็นวันที่แบบทำงานมาเหนื่อยอะไรอย่างนี้แบบพักผ่อนน้อยก็อาจจะมีกลนิดหน่อยวันไหนที่มันหนักๆอ่ะวันนู้นเนี่ย
มันแรงเหมือนกันอ่ะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคนใดคนนึงเนี่ยมีความแบบกรนขึ้นมาตอนเรานอนไม่ได้จะมีวิธีการแก้ไขยังไงคะเอาจริงผมต้องดูด้วยว่าตอนที่อีกฝั่งกรนเนี่ยผมหลับไปหรือยังเพราะว่าถ้าเกิดผมหลับไปแล้วอ่ะผมก็จะไม่สนใจอะไรเลยผมก็จะหลับไปเลยก็จะหลับไปเลยซึ่งคิดว่าอีกฝั่งหนึ่งโกนเนี่ยจริงหรือเปล่าอีกฝั่งหนึ่งตะโกนว่าไฟไหม้นะคะแล้วบอกให้รีบออกจากบ้านไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอย่างพี่นิวล่ะสมมติว่าเป็นแบบฝั่งครับที่แบบโกนมาจะมีวิธีการยังไงบ้างคะก็เหมือนกันครับผมถ้าหลับไปแล้วก็อาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้ายังไม่หลับยังไม่หลับก็คงจะสะกิดเรียกสะกิดยังไงครับพี่เอาอะไรสะกิดเมียครับเอ้ยเป็นผมนี่ผมจับนอนพลิกเลยนะจริงหรือเปล่าไม่ต้องจับพลิกไงอ๋อหมายถึงนอนพลิกแล้วมันจะไม่โกรธจะได้ไม่โกรธคำถามต่อไปฟ้าบอกเลยพี่กีน่าสนใจมากๆฉันอยากรู้ถ้าสมมติว่าจะมีลูกนะฮะอยากจะมีลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงครับไอ้นะฮะมีลูกแล้ว2คนคืออะไรเอ่ยน้องหวานใจกับน้องสวีทฮาร์ทเขาเป็นผู้ชายผู้หญิงฮะมีหวานใจทุกคนครับผมเอ้ยตอนนี้คือแป๊บนึงนะอันนี้คือลูกแป๊บนึงนะลูกเหรอลูกเยอะขนาดนี้เลยเหรอแป๊บนึงครับหนูยังโอเคอยู่มั้ยลูกถ้าลูกเยอะขนาดนี้เชิงการต้องกลับไปขนาดไหนแล้วครับพยายามจะใบ้ก็แล้วชี้ให้ดูก็แล้วเพราะกูพูดไม่ได้ไงถ้ากูทักเดี๋ยวมันปล่อยมือกันอะไรบ้างเฮ้ยเอาจริงๆไม่ไหวแล้วว่าเครียดแล้วว่าเอาไงดีวะเรียกนั่งตับกุมารทอง2คนแล้วกันแม่ซื้อเหรอแม่ซื้อแม่ซื้อเหรอแล้วกันอ่ะสมมุติสมอ่ะต่อไปแล้วกันนะข้อที่5ถ้าสมมุติว่าเป็นเหมือนละครอะไรละครไทยพ่อแม่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ชอบไม่เอาลูกเขยคนนี้ไม่เอาลูกสะใภ้คนนี้แต่ละคนจะวิธีการรับมือกับฟิลแบบนี้อย่างไรคะก็ต้องถามก่อนครับว่าทำไมถึงไม่ชอบแล้วก็ต้องทำยังไงถึงจะเขาถึงจะยอมรับครับผมก็แค่ถ้าอยากให้เขายอมรับก็ง่ายมากก็แค่บอกว่าเราเป็นลูกก็พอแล้วค่ะก็ได้แล้วฮะเขาก็จะยอมรับล้านเท่านั้นครับ10ล้านหรอจริงหรอเขาตั้งสินสอดไว้แล้วหรอเราหาไหวไหม10ล้านน่ะพี่มิวโอ้ยไหวอยู่แล้วก็เนี่ยอะไรนะคะดีกีปอเอกหาทันอยู่แล้วถ้าหาไม่ทันคนละร้อย200พอมีไหมคะเป็นล้านก็ได้หรอพอมากฉันรู้เลยว่าใครจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายแบบฝ่ายชายอ่ะไปสู่ขอเนี่ยดูออกเลยนะวันนี้ได้ไหมพี่มีคนพร้อมให้สินสอด10ล้านกันหมดเลยนะเนี่ยกันเดี๋ยวเราเปิดโดเนทเลยนะครับผมขออนุญาตโอนเข้าบัญชีฟาโลแล้วกันนะคะแป๊บนึงค่าใช้จ่ายด้วยหรือเปล่าแล้วทางฝั่งกราฟล่ะทางฝั่งกราฟล่ะก็ต้องดูแหละครับว่าเราไม่ดีตรงไหนก็ถ้าเกิดสมมุติเรามีจุดที่เราบกพร่องหรือว่าอะไรก็ครับอาจจะต้องกลับไปแก้ไขมาครับเพื่อให้ชนะใจทางพ่อแม่ของอีกฝั่งนึงก็คือยังไงก็รักเขาก็ต้องรักครอบครัวเขาด้วยที่สุดกันเนาะช่างเป็นแบบช่างเป็นสี่ภรรยาที่ดีมากมากเลยอ่ะโอ้ตายอยากมีผัวคำถามอุ้ยคำถามข้อ6เลยเหรอฮะค่ะคำถามข้อ6นะครับอันนี้ผมต้องถามจริงๆใช่ไหมครับซักนะคะซักเอาจริงเหรอพี่เอาจริงเหรอพี่คำถามก็ต้องถามจริงเหรอพี่จริงเหรอเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเป็นข้อ7แล้วกันเนาะข้อ7แล้วกันผมว่าถ้าหลังแต่งงานนะมีคนมาจีบท้ายทานจะทำยังไงครับคิดจะนอกใจเหรออ๋ออันนี้เขามาจีบเขามาจีบไงไม่ได้จีบเขาไงกลายเป็นอยู่เฉยๆคนเขามาจีบเราต้องดูฝั่งเราก่อนแป๊บนึงนะคะพี่กีเขาไม่ได้จีบมึงพี่กีไม่ชอบหรือชอบโอเคดูอะไรแบบนี้ไอ้ยังไงเราต้องดูคนฝั่งเราก่อนว่าเล่นด้วยหรือเปล่าเออเล่นด้วยไหมครับโอ้อย่างไทยเนี่ยนะเล่นด้วยไหมครับเออไม่ครับแป๊บนึงนะไม่รู้แหละพวกกูฟินแต่ไม่แปลกเห็นพี่ตากล้องเมื่อกี้บ้างเลยเหมือน
เผลอเหมือนลืมลูกเมียที่บ้านเลยแป๊บนึงแล้วจับกล้องอย่างเงี้ยแล้วหันไปเห็นพอดีเอาล่ะถ้าทำให้ตากล้องที่นี่เคลิ้มได้พวกคุณเก่งมากครับฉันชอบไปข้อต่อไปกันข้อนี้ถามว่าถ้าเข้าหอคืนแรกคิดว่าอยากนอนทั้งหมดกี่ชั่วโมงด้วยกันคะอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้นอนได้ยินใช่ไหมเมื่อกี้ทำไมถึงไม่ได้นอนอ่ะก็จัดของจัดของไงนับซองอ่อนนับซองอ่อนนับซองนับซองนับซองเออบางทีอาจจะไม่ได้มาเป็นซองนะคะอาจจะมาเป็นถุงเลยก็ได้นะคะกับข้าวใช่ไหมเป็นกับข้าวเพราะว่าน้องก็เหนื่อยก็กินใดๆอยากอยู่ในงานแต่งงานเขามากตอนนี้อยากอยู่ใต้เตียงใต้เตียงดาราชอบมากอ่ะไปต่อนะฮะมาหลังจากเข้าเรือนหอกันเป็นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วเช้าวันถัดมาตื่นมาอยากทานเมนูอะไรครับของแต่ละคนตื่นมาอยากต้องโดบขนาดนั้นเลยเหรอให้มิวบอกผมขอกินชานมไข่มุกตอนเช้าได้ไหมครับเพราะตอนนั้นไข่มุกกำลังแข็งพอดีเลยยังไงครับคุณอยากทานช็อกโกแลตนะครับผมทำไมอ่ะไม่อยากทานช็อกโกแลตอ่ะเสียน้ำตาลเยอะเหรอคะหรือว่ายังไงมันแบบเข้มๆหวานๆดีครับว้าวไม่เหมือนพูดถึงช็อกโกแลตแป๊บนึงนะครับแกเขินมากเลยอ่ะช็อกโกแลตเขินแบบเขินจริงๆคือตอนนี้อยากหาซื้อแบบน้ำเปล่าอ่ะมาหยอดเหงือกให้น้องแล้วอ่ะเพราะเหงือกน้องแห้งมากตอนนี้น้องทีไม่หยุดแล้วอ่ะเขินเขินเขินอุ้ยหน้าแดงแดงมากหูแดงแล้วอ่ะเห็นไหมว่าแซวเราเขาก็หูแดงเหมือนกันเฮ้ยแรงมากพี่มิวชอบทำให้น้องเขินน่ะอากินช็อกโกแลตเป็นอย่างแรกในตอนเช้าเพราะชอบสิ่งนี้เข้มๆหวานหวานแล้วยังฮะแบบอะไรนะคะทานแบบบนริมฝีปากไหมหรือว่ายังป้อนยังไงแป๊บนึงนะครับพี่กีดูดังโป้เยอะเลยไม่คือบางทีเขาก็มีป้อนไงแบบปากขี้ป้อนอะไรอย่างนี้เรากินกันเบาๆเราก็คือจินตนาการอ๋อเมื่อคืนเขากินหนักกันไปแล้วครับพี่โอเคโอเคทางฝั่งกราฟแล้วทางฝั่งกราฟล่ะก็คงอยากกินอะไรเผ็ดเผ็ดมั้งครับเออเพราะผมเป็นคนชอบกินเผ็ดตอนเช้าก็ถ้าได้กินอะไรเผ็ดๆก็น่าจะตื่นดีครับเอออะไรนะเฮ้ยแต่จริงแล้วว่าพี่มิวอ่ะไม่เผ็ดเด็กกินได้นะคะแต่ถ้าเด็กชอบกินของเผ็ดพี่มิวก็มีจุดเผ็ดได้เหมือนกันนะคะไม่รู้แหละว่าแสบปากหรือเปล่าแต่บอกเลยคนเนี้ยเหมือนหมาล่าใช่ไหมคะเพราะกินเพราะกินปุ๊บอะไรแล้วตีเขาไม่อยากให้เธอพูดเมื่อกี้ฉันเผื่อโกรธไปหรอคะไม่ก็นั่นแหละบอกไปเลยว่าเวลาอาการเผ็ดกินปุ๊บเนี่ยปากมันจะเบิร์นๆคนนี้ก็เผ็ดปากเย็นเหมือนกันระวังระวังเอาไว้ไม่งั้นล่ะเนี่ยพออีเสียงไมค์หอนปุ๊บจังหวะกูเสียหมดเลยค่ะแต่ในซีรีส์กราฟปากเบิร์นเยอะมากเลยโอ้ยแม่กราฟไม่ได้ปากเบิร์นหล่อนไปเบิร์นปากเขาผมอยากพูดมากเลยในยังไงอ่ะกับยังไงเราปล่อยให้กับพูดในสเปเชียล EP มีใครได้ดูดูมั้ย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 ทุกคนจำซีนที่พ่อไทยโทรมาได้มั้ยครับเออจำได้มั้ยจำได้ที่ไทยนั่งดูบอลอยู่แล้วที่พ่อโทรมาเออลิปสติกผมเปื้อนขึ้นมาถึงเนี้ยแล้วคืออันไอ้วันนั้นน่ะอันเนี้ยเป็นซีนแรกของวันด้วยก็คือแบบปากเต็มหน้าเต็มมากแล้วคือมันเป็นซีนที่แบบต้องมีจูบกันด้วยแล้วคือแบบลิปสติกของพี่มิวก็คือหรือของผมก็ไม่รู้ก็คือเปื้อนติดพี่มิวถามเลยสิคะเลิฟซีนฉากนั้นพุ่มกับสั่งว่าจูบหรือให้กินหน้าครับพี่ลักษณะเหมือนคนหิวหน้ามากกว่าจริงเหรอไปถึงจมูกเลยเหรอหรือบางทีน้องอาจจะเป็นหวัดรับบทไอ้ดูดน้ำมูกให้น้องหรือเปล่าเหมือนเด็กๆไงเด็กๆเด็กอ่อนดูดน้ำมูกให้จมูกตันจมูกตันโหดเหมือนกันเราหิวอะไรครับมาเขานั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับพี่ไม่กินข้าวกล่องหรือยังไงคะอยากรู้ป่ะฝั่งนู้นเขาเป็นฝั่งจำเลยถูกไหมเฮ้ยใช่ไหมฝั่งโจทพูดอะไรวะฟังโจทฟังโจทโจทบอกว่าคุณเนี่ยได้มีการปัดทุสร้ายผ่านความรักโดยการสูบโซลิสติกติดจมูกของน้องจริงหรือไม่ครับฟังจำเลย
จริงครับขอเหตุการณ์วันนั้นหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นและความรู้สึกของคุณทำไมต้องทำร้ายน้องขนาดนั้นคะไม่เราเล่นตามคาแรคเตอร์ไงคาแรคเตอร์ของเรามันต้องกินจมูกคนจริงๆเออก็คาแรคเตอร์ทางมันเป็นอย่างนั้นค่ะถ้าไทปฏิเสธก็เลิกทำแค่นั้นแหละแต่เขาไม่ปฏิเสธเอ้ยกำลังจะบอกว่าจริงหรือไม่คะคุณกราฟขาคุณสมยอมกับการกินจมูกในครั้งนั้นก็ถ้าซีนนั้นพ่อไม่โทรมาก็เออถ้าพ่อไม่โทรมาตอนนี้ฟันหน้าไม่เหลือแล้วนะฮะโดนแท้ไปหมดแล้วเหรออ๋อกินฟันกันหมดเลยค่ะเอาจริงมาเรามาถามแฟนคลับกันบ้างดีกว่าเนาะถามอะไรคนไปแล้วถามแฟนคลับนะคะพี่แตนอยู่ไหนแล้วคะรอเล่นถามฉันชอบพี่แตนวันนี้เขาได้ซีนไปหนึ่งคนนะคะถามแฟนคลับค่ะว่าอยากให้พี่มิวแล้วก็น้องกราฟนะคะกลับมาอีกไหมแล้วถ้ากลับมาที่นี่อยากให้มาในธีมอะไรหรือว่าทำอะไรคะอันไหนลองเสนอฟ้ามาสิออกแบบมาเลยออกแบบมาเลยกลับร่างได้ไหมเอาอย่างนี้ครั้งแรกที่เขามาเขาเล่นกับเงาไปที่เรียบร้อยแล้วจำได้ไหมเล่นกับเงาไปครั้งที่สองมาสลับร่างกันครั้งที่สามเป็นยังไงดีเสนอสิมีใครอยากให้มาไหมฮะทุกคนอยากให้มาหมดถูกไหมแล้วอยากให้มาทำอะไรลองดูสิครับคุณผู้จัดการตัวร้ายกับนายฝึกงานเออเป็นเรื่องราวแบบเป็นฟิลเหมือนกับว่าคุณมาฝึกงานเรื่องอะไรไปซีหลอกให้ผมซีอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพี่แบบกาแฟอันนี้ไม่ดีเลยมานี่สิคุณลองชิมสิมันหวานหรือเปล่ามันหวานเกินไปไม่ได้ซิมจากแก้วซิมจากปากผมนี่อย่างเงี้ยหรอได้ไหมเรานี่ก็ได้อยู่นะไม่ช่วงนี้อ่านนิยายเยอะมากมีอะไรอีกมีอะไรอีกอะไรนะฟิฟตี้เชดเลยเหรอฟิฟตี้เชดออฟเกรย์ฟิฟตี้เชดก็คือเป็น50เฉดผิวรองพื้นนะคะไม่ใช่ที่ทาไปแล้วครับไม่น่าทาไม่ใช่เอาหรอไม่ใช่ไม่ถึงแบบอย่าได้แบบอารมณ์แบบหนังโอชันอ๋อมีความแบบซาดิสหน่อยคาดว่าจะออกอากาศไม่ได้จริงค่ะอะไรอีกอะไรนะคะมีไหมไม่ต้องเขินไม่ต้องอายค่ะบอกมาเลยฮะมีนะฮะมีไหมบอกมาเลยฮะเอาอย่างงี้ลองถามเจ้าตัวดูก่อนละกันคิดว่าทั้งคู่อยากลองเล่นบทบาทไหนซึ่งกันและกันบ้างเออไม่น่าจะเล่นอยากเล่นแบบครูกับนักเรียนหรืออะไรแบบนี้คนส่งพิซซ่ากับแกร็บหรอสวัสดีครับผมเอาของมาส่งครับเอ้านี่มันพิซซ่าคนละด้านที่เราสั่งนี่มันนี่เลยเจอแถมฟุตลองไปเลยค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันเริ่มไปแล้วค่ะมาเราแบบเราเป็นนี่ได้มั้ยครับยังไงคะยังไงคะอยากเล่นยังไงครับเป็นแบบเป็น TA กับนักศึกษาฝึกงานอะไรเงี้ยเออหรอมันยังไงนี่ชีวิตจริงไม่ใช่ดีชีวิตจริงมั้ยเนี่ยถ้าเราได้เป็นแบบนั้นเราจะรับบทเป็นใครแล้วทำอะไรกับเขาคะเอ้ารับบทเป็น TA สิเออก็ต้องเป็นครูสิพี่มิวมึงมีปัญหากูมั้ยงงฉันก็จะต้องอ่ะแล้วเราอยากจะทำอะไรกับเขาหมายถึงว่าเป็นซีนประมาณไหนจำลองซีนขึ้นมามันต้องเป็นแบบนักศึกษาดื้อเปล่าเป็นนักศึกษาแสบๆนะเออมาเข้าเรียนอะไรเงี้ยทำไมมาเรียนสายใช่มั้ยเฮ้ยมันมาเล่นสายเล่นเกมดึกใช่มั้ยครับเล่นกับอาจารย์อ่ะและนี่คือที่มาของคำว่าขึ้นครูนั่นเองค่ะเฮ้ยโอ้น่าไม่ไหวว่ะมีใครคิดเหมือนกูบ้างว่าตอนนี้แอร์ร้อนมากเลยอ่ะใช่ป่ะอยู่ๆอยากอาบน้ำใหม่เลยอ่ะจะบอกว่าตอนแรกอ่ะฉันใส่เสื้อคลุมใช่ป่ะฉันร้อนมากจนฉันต้องถอดใช่คุณไม่ไหวแล้วว่ะคุณขาพี่สักภาพยังไม่หุบยิ้มกันเลยหนูเห็นนะเผลอๆพี่อยากเป็นนักศึกษาฝึกงานด้วยเหมือนกันแหละหนูว่าเอาล่ะคุณรับฝั่งหนูรับฝั่งกราฟลายอยากรับบทบาทไหนเล่นอะไรกันดีเดี๋ยวกระชายน้อยเหรอคอมเมดี้ว่าจะมากระชายน้อยแป๊บแป๊บกันนะแป๊บแป๊บเดี๋ยวก่อนไม่ต้องรอรอบหน้าพี่มิวขอทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าพี่มิวเคยเขาพี่ใครสามารถเคยเห็นหรือยังเขาเคยทำเคยเห็นหรือยังพี่มิวป้าขอ
ฟังขอประโยคเดียวเลยฟังขอประโยคเดียวเลยพี่พกจะมาพี่มิวเคยเป็นมาก่อนนะครับใช่ใช่เคยเห็นหรือยังพี่มิวสั้นๆไงพี่มิวอยากเห็นอ่ะก็ทำให้ดูหน่อยต้องให้ปูมุกให้ด้วยแบบคอมเมดี้สมมติเราเป็นพจมานมาก่อนแบบอุ๊ยน้องคะวันนี้พี่จะอะไรอย่างเงี้ยมาที่บ้านทรายทองแห่งนี้สมมติเป็นพจมานมาก่อนพจมานพูดว่าอะไรบ้างครับอ่ะสมมติแล้วเขามาบอกว่าฉันอยู่ในบ้านทรายทองแห่งนี้หนูเป็นใครกันนะแล้วนี่ก็หันแค่นั้นพอฟิล์มเราเดินถือสลอมมาบ้านทรายนี่คือสถานรู้เลยนะคะรู้เลยนะคะว่าวัยเดียวกันนะพอเสร็จปุ๊บเอ๊ะหนูเป็นใครเหรอจ๊ะมานี่เลยพี่จะมานะหนูคือใครเหรอคะแล้วนี่ก็หันมาพี่พงจะมาอยากเห็นฉันชอบเอาล่ะไม่ที่อื่นนะที่อื่นส่งให้รักกันวันนี้เราส่งให้แบบน่ารักอ่ะลองดูไหมถ้าพร้อมแล้วและนี่คือเรื่องราวการกลับมาทวงความยุติธรรมของสาวน้อยจากบ้านนานามว่าพจมานสว่างวาบโอ้โหที่นี่บ้านทรายทองว่าแต่น้องเป็นใครเนี่ยพี่ชื่อพจมานนะพี่พงศ์จมานครับไม่เอาได้ไหมเอาล่ะเฮ้ยน่ารักไหมพูดตรงนะถ้าไม่มีทุกคนมันเก่งมากขอเสียงปรบมือหน่อยขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากจริงขอบคุณมากจริงขอบคุณมากจริงเฮ้ยเรามั่นใจเลยว่าที่อื่นไม่มีอะไรได้เห็นอย่างนี้แน่นอนใช่ล่าสุดนะครับพี่มิวค่ะเป็นง่อยโชว์ในช้อปปี้แล้วนะคะน่ารักมากน่ารักน่ารักซ้อมมาทั้งคู่นะแกแหละตัวดีเลยชงอ้าวแต่หลายคนก็คุ้มค่าหรือเปล่าเออเอาล่ะมาเดี๋ยวตอนนี้นะครับมาให้ทักทายนะครับแฟนคลับชาวต่างชาติกันหน่อยดีกว่าซึ่งไม่ต้องกลัวค่ะใช่ครับเดี๋ยวเราจะให้2ท่านเซ็นเนาะเพื่อจะเป็นของรางวัลได้ได้ได้มาเดี๋ยวฟ้าจัดการเรื่องตรงเซ็นไปแล้วก็พี่ขาครับผมภาษาอังกฤษของฟ้าไม่ได้เลยค่ะพี่จัดการให้เลยค่ะ For those international fan who watch on the Shopee live on Shopee application you can today we have like an activity you want you to join which the award will be the Shorty doll with the autograph of Mewis Craft today. So the rule is very easy and simple. You just post the picture or on your social media, Twitter, Facebook, Instagram, and put a hashtag ShopeeTH22 and hashtag ShopeeTH, hashtag ShopeeXMewGraph. Yeah. So we will announce the winner on the 4th of February, which is on the next Tuesday. Yeah, I think at noon on Shopee Live application. So please enjoy and watch and don't forget to capture the screen and post on your social media. Yeah, thank you. thank you. Oh, วันนี้เรามีแจกเสื้อด้วย apart from apart from the Shogi roll, the 10 we have a 10 Shogi roll to be the award and we have like the t-shirt, Shopee t-shirt.From Mew and Garf with to with autograph of both of them. ใช่ซึ่งวันนี้ครับแฟนคลับชาวซิงก็เยอะมากเช่นเดียวกันนะครับมาวันนี้เรามีแจกเสื้ออีก2รางวัลเลยที่ทั้ง2คงงั้นไม่ได้เหรอเอาล่ะมาพลังเดี๋ยวให้ทางแอดมินขึ้นแฮชแท็กให้ด้วยแล้วกันเนาะได้ค่ะได้ค่ะซึ่งนะครับบอกเลยว่าเราจะมีการแจกเสื้อด้วยซึ่งเดี๋ยวเรานะครับจะให้พี่มิวเนี่ยเซ็นไปบนเสื้อของน้องกราฟและน้องกราฟเซ็นกลับมาที่เสื้อของพี่มิวนะครับซึ่งตำแหน่งที่ต้องการเนี่ยคือบริเวณหัวนมข้างซ้ายนะคะ จะหยุดเซ็นได้แต่เมื่อหัวนมของทั้งสองคนแข็งขึ้นมานะคะจะบ้าเหรอไม่ใช่นะคะเออเนี่ยคือฉันจับแทนแล้วนะพอจะพูดอ่ะฉันจับมือขึ้นมาจับอัตโนมัติเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมที่จะร่วมเล่นเกมกันพร้อมกับติดแฮชแท็กที่บอกด้วยนะคะ Shopee22TS ค่ะเอ้ย Shopee22ใช่ไหมและ Shopee X Milkrap นั่นเองค่ะอย่าลืมนะจ๊ะใช่ครับผมนะฮะก็ใครที่อยากจะร่วมสนุกนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับที่อยู่ในห้องส่งแห่งนี้นะครับรวมทั้งคุณผู้ชมนะฮะที่ชมผ่านทาง Shopee Live ในแอปพลิเคชันของ Shopee นะครับโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียได้หมดเลย Twitter Instagram Facebook นะฮะแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยนะครับ Shopee TX 22แล้วก็ Shopee X Milkrap นะครับผมแล้วก็บอกเหตุผลด้วยนะฮะว่าทำไมถึงอยากได้ตุ๊กตาน้องโชกี้พร้อมกับลายเซ็นของมิวกัฟด้วยนะครับเราจะประกาศผลวันที่4กุมภาพันธ์ตอนเที่ยงนะครับติดตามกันได้นะครับทำครบเนี่ยก็สามารถรับของรางวัลนี้ได้เลยนะจะมีอ่ะแล้วฉันจะชูทำไมเนี่ยมันไม่มีลายเซ็นฉันก็ชูตั้งนานว่าเขาก็ยังไม่ได้เซ็นตัวนี้ว่ะใช่ๆอ่ะอันนี้เซ็นแล้วนี่เซ็นแล้วนี่อันนี้เซ็นแล้วตรงนี้น่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากแบบนี้นะคะอยากได้ใช่ไหม
เล่นได้เนาะโพสนะโพสนะมี10รางวัลด้วยกันนะฮะใช่แล้วจ้าอะระหว่างนี้เขาเซ็นกันไปก่อนนะจ้าแล้วสุดท้ายเมื่อเซ็นครบทุกตัวแล้วเซ็นเสื้อกันด้วยนะอย่าลืมเซ็นเสื้อนะคะโอเคพร้อมมั้ยครบยังได้มั้ยพร้อมมั้ยคะมาใครเริ่มเซ็นของใครก่อนดีอกซ้ายใช่มั้ยครับค่ะได้หมดเลยเเหมือนเขาแบบสักที่หัวใจกันน่ะเนาะอะไรนะเหมือนเขาแบบเหมือนเขาสักหัวนมค่ะไม่ใช่ เหมือนเขาแบบสักที่หัวใจซึ่งกันและกันสักตรงนี้ที่หัวใจเฮ้พี่ๆอย่าเซ็นลงต่ำมากค่ะผมก็เชิญหน้าเองหน้าของกั๊บเมื่อกี้คือแบบบ้านหล่อนน่ะไม่มีมิวหรอกใช่ไหมน้าเป็นอย่างนี้เลยเออใช่ไหมบ้านหล่อนไม่มีมิวหรอกอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ฉันเห็นเอาล่ะอันนี้คืออะไรคะยังมีเรามีการถามกันต่อถามจากในสตูเหรอฮะหมายถึงว่าเป็นคำถามจากในสตูโอเคคำถามจากในสตูหรือว่าเราถามคนในสตูไม่ใช่สิเราถามเขาแต่เป็นคำถามจากแฟนคลับข้างในกูเป็นใครดูหาหมอไปโอเคพี่กีเริ่มค่ะนะอ่ะถ้าสมมุติว่าจะเลือกสถานที่ไปฮันนีมูนกันจะไปฮันนีมูนกันที่ไหนครับอยากไปที่ไหนน้องกับชอบไปน้ำตกครับผมไปออนเซ็นเลยเหรอครับออนเซ็นญี่ปุ่นก็คือเนี่ยในหัวก็คือคิดภาพตามแล้วนะอ๋อส่วนตัวไปโอ้แต่ฮันนีมูนขนาดนี้ไม่ต้องไปออนเซ็นแล้วก็ได้มากฉันว่าเปลี่ยนจากออนเซ็นเป็นออนท็อปเลยไม่จบหรอกครับมันแค่นั้นไม่เห็นต้องไปไหนไกลเธอจะไปเห็นที่บ่อน้ำพุทำไมในเมื่อห้องน้ำก็เห็นกันมาหมดแล้วนึกออกไหมเปลี่ยนบรรยากาศไงเปลี่ยนบรรยากาศเป็นบรรยากาศนะคะอ่ะแล้วเมื่อกี้มีใครเมื่อกี้เป็นฝั่งไหนตอบไปนะคะหรือว่าตอบครบแล้วฝั่งนี้ต่อไปฝั่งกราฟล่ะพี่มิวชอบไปเที่ยวทะเลครับครับใช่รู้ใจใช่ว่าจะพาพี่มิวไปเที่ยวมาลดีฟครับโอ้ยจริงหรอพี่ชอบจริงหรอพี่ชอบทะเลหรอชอบทำไมถึงเป็นคนชอบทะเลอยากรู้ก็เข้าใจคำว่าฉันปูป่ะฉันจะทงป่ะแบบทำไมชอบทะเลไม่ชอบเขาหรือยังไงแล้วพวกหล่อนก็เฉลยคำตอบกันมาก่อนเลยเอาใหม่อีดิท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 แก้ใหม่อีดิทแก้ใหม่เดี๋ยวแก้ใหม่แล้วทุกคนเสแสร้งเลยนะแบบเฮ้ยมันฟินมากมันสนุกมากก่อนอื่นค่ะเริ่มจากการแนะนำตัวก่อนเลยครับทุกคนอะไรอีดิทไกลไปอีดิทไกลไปเราเริ่มไกลไปเอากลับมาก่อนพี่ครับพี่มิวครับเอาแบบธรรมชาตินะพี่มิวครับทำไมพี่มิวถึงชอบทะเลล่ะคะอันนี้ธรรมชาติแล้วใช่ไหมใช่ลึกลักลึกลักลึกลักเลยก็ชอบน้ำทะเลครับผมมันรู้สึกแบบสบายดีครับชอบแบบชอบลมชอบกลิ่นเลยครับเสียใจอ่ะคิดว่าพี่มิวจะชอบเขาเสียอีกไม่ก็เพราะว่าพี่มิวไม่ชอบเขาแต่ชอบเราไงครับนี่แหละบอกเลยว่าคำพูดของผู้ชนะเทียบถ้าเมื่อกี้ไม่ได้กูแห้งมากนะเก่งเก่งหัวใจจะวายที่แท้นะคะเอาล่ะคำถามสุดท้ายแล้วพี่กี้อันนี้คือเรื่องจริงคือกลับไปต้องเติมโบท็อกซ์แล้วอ่ะคำถามสุดท้ายถ้าอีกคนหนึ่งกลับบ้านพอทำงานดึกจะห่วงไหมทำแบบกับ
ดึกบ่อยๆอ่ะจะห่วงไหมมีพิรุธหรือเปล่าใช่เพราะว่ามันกลับดึกอ่ะมันอยู่ก็ลึกในซอยเปลี่ยวไงโดดเดียวเต้นเลยเต้นเลยแล้วรู้ด้วยก็คือรู้เลยว่าวัยเดียวกันเอาล่ะพี่มิวขอโทษครับผมถามว่าอะไรวะถ้ากลับดึกบ่อยๆในซอยเปลี่ยวเอาใหม่เอาใหม่ถ้าเขากลับดึกบ่อยๆเราจะห่วงไหมวิธีการจัดการอย่างไรคะพี่หรือผมตอบก่อนเราตอบก่อนบ้างตอบไม่รู้เรื่องค่ะก็ตอบพร้อมกันฟังรู้เรื่องค่ะไม่น่าห่วงครับเพราะว่าก็ทำงานด้วยกันตลอดก็อยู่ด้วยกันเอ้าผมพูดเรื่องจริงนะเนี่ยพูดได้ครับเดียวนะมันเก่งจริงต้องยอมเขานะต้องยอมเขานะไม่ประเด็นคือไหมประเด็นคือเขาเป็นคนที่ชอบแซวตัวเองแล้วก็เขินเองงงเล่นเองเขินเองร้ายเรารักไหมรักสิค่ะถึงร้ายก็รักนะจะร้ายยังไงก็รักนะเกิดโดนลิขสิทธิ์โดนลิขสิทธิ์ค่ะฉันชอบอ่ะฉันชอบอะไรนะผู้แดงผู้แดงไม่เท่าไหร่พ่อคนนี้เขาก็ไปแล้วเหมือนกันค่ะเอาล่ะคุณขายย้ำสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับสำหรับใครก็ตามพี่รอบสุดท้ายแล้วอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยช่วยกันหน่อยกับเรื่องของการเล่นเกมกติกาของเราในวันนี้ครับผมครับมาค่ะก็ถ้าใครอยากได้ตุ๊กตาอันนี้พร้อมลายเซ็นทั้งค่ะผมแล้วก็ยายน้อยนะครับผมก็ให้โพสต์ว่าทำไมถึงอยากได้ตุ๊กตาพร้อมลายเซ็นนะครับแล้วก็อันนี้อะไรงงไปหมดแล้วเนี่ยเอาใหม่แท็กในโซเชียลมีเดียอธิบายให้ทั้งสองคนรอพูดแท็กละกันอ๋อได้ครับคือกติกาคือนี้นะฮะใครก็ตามที่ดูทางบ้านคุณสามารถเป็นวิดีโอแคปเป็นรูปเอาไว้เพื่อให้คุณประทับใจนะครับพร้อมกับโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าทำไมถึงอยากได้ตุ๊กตาพร้อมลายเซ็นหมายความว่าให้ตอบคำถามนี้ไม่ใช่คำถามนี้ไปโพสต์นะคะดิฉันทุบหลังหักจริงๆนะคะแล้วก็จะบอกนะว่าอยากได้เสื้อพร้อมลายเซ็นหรืออยากได้ตุ๊กตาพร้อมลายเซ็นเนาะแล้วก็ติดแฮชแท็กค่ะแฮชแท็กแรกค่ะจากพี่มิวค่ะอะไรเอ่ยแฮชแท็ก ShopeeTH22 ครับผมใช่ค่ะส่วนแฮชที่สองจากน้องกราฟค่ะ ShopeeXMilGraph ครับผมได้แฮปปี้ไม่มีอะไรพี่ขาสุดท้ายแล้ว2คนฟ้าว่าพี่อยากติดตามผลงานน้องกันต่อแน่แนะนำค่ะอยากเห็นของดีๆ for IT เขาสิคะเข้าใจไหมเป็นตัวแทนของแฟนคลับแกขอโทษนะคะตอนนี้พี่กีหล่อนไม่ได้เป็นตัวแทนหล่อนเป็นตัวของตัวเองค่ะเอาอย่างนี้จะบอกว่าอย่างนี้นะคะความสนุกของเราเนี่ยยังไม่หมดเป็นแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวเรายังมีเรื่องของอะไรคะเป็นเรื่องราวของหุยแฟลชเซลกันด้วยแล้วยังมีช้อปปี้การละครบอกเลยว่าวันนี้ฟ้าจะเป็นนางเงือกฟ้าจะเป็นนางเงือกฟ้าจะเป็นมนุษย์หิมะเอาง่ายๆเราจะเป็นบทบาทของเจ้าหญิงดิสนีย์กันด้วยเราซื้อลิขสิทธิ์มาเนาะแป๊บนึงมองหนูทำไมคือมีหันไปแบบว่าสายตาเมื่อกี้มีหันไปมากสุดกับปัตเพียนอะไรอย่างเงี้ยมีหันไปเอาล่ะทั้งสองคนค่ะฝากผลงานกันหน่อยสามารถติดตามกันได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างก็สามารถติดตามผมได้ทาง IG มิวสุภสิทธิ์ครับผมแล้วก็ Twitter M สุภสิทธิ์ครับครับของผมก็เป็น Instagram กับคณาวุฒิครับส่วน Twitter ก็กับคณาวุฒิเหมือนกันครับเอาฝากทั้งสองคนด้วยแล้วกันเนาะบอกเลยว่าน่ารักแบบนี้เนี่ยทางแฟนคลับเองเนี่ยอยู่กันไปยาวๆอยู่แล้วเนาะถ้าสมมติว่าข้างหน้ามีโอกาสได้มาช้อปปี้ทั้งสองคนมาอีกเนาะรวมไปถึงทุกคนด้วยนะคะถ้าช้อปปี้รอบหน้ามีขอได้เจออีกนะคะเอาวันนี้ขอเสียงปรบมือได้ดังกับทั้งสองคนด้วยขอบคุณขอบคุณนะคะและเช่นเดียวกันค่ะคนไทยครับบอกว่าได้ยินคำนี้ไหมครับไปลามากอดนั่นเองค่ะเราเปลี่ยนใหม่ไปลามากอดรอบนี้ไม่รู้ว่าจะไปหรือจะมาแต่จะลาแล้วก็ต้องกอดครับพี่อันแล้วเราจะเป็นการจบรอบนี้นะคะด้วยการกอดทั้งสองคนแล้วเดี๋ยวพบกันนะคะกับการที่ช้อปปี้มีคอยแจกรออยู่นะคะว่าตอนนี้นะคะทั้งสองคนเดี๋ยวฟังส่งปุ๊บช้อปปี้มีคอยแจกปุ๊บสองคนหันไปกอดกันเบาๆพอให้น่ารักน่ารักส่วนอยากจะกินจมูกน้องก็สามารถกินได้ฟาโลกีกอดกันด้วยจริงเหรอไม่ดีมั้งสลับพี่กอดกันอ๋อเกี่ยวนั่งนี่แป๊บนึงจะเป็นคุณพี่หรือยายน้อง
เป็นยายน้องไหมครับอันนี้เป็นจริงๆนี่คือคุณพี่นะฮะมันเหมือนนี่คือยายน้องมันเหมือนคุณป้ากับยายข้างบ้านมากกว่าหล่อนเอาจริงๆเหรอเขาบอกมาแล้วเราก็คือเราเป็นคู่จิ้นของช้อปปี้มันเป็นคู่โอเคอันนี้ชื่อใครขึ้นก่อนครับอันนี้คือคู่จิ้นกับคู่อะไรกรรมคู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวว่าคู่ใครขึ้นก่อนบอกเลยว่าเป่าวิ้งสุกค่ะนะครับบางวันก็ฟาโลกีบางวันก็กีฟาโลถ้าพร้อมแล้วไปพบกับช่วงช้อปปี้มีคอยแจกเราเพิ่งติดหัวแล้วบ๊ายบายค่ะWhat?